ชิมกันกับพี่โอแอค่ะพี่โอแอจะพาเราไปชิมอาหารอร่อยๆกันค่ะพัทยาทองเฟื้องเราไปชมกันเลยค่ะมาแล้วครับอันนี้เป็นพ็อกสเต็กครับ with ซอสเฮอร์บัตเตอร์ซอสครับอันนี้เป็นซอสสไตล์ฝรั่งเศสครับหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเชฟเชฟทำยังไงถึงได้ทำอาหารได้น่าทานขนาดนี้คะผมว่าชิมก่อนครับแล้วคุยทีหลังเพราะเรื่องมันยาวครับผมโอ้โอเคค่ะฝีมือการปรุงอาหารของเชฟสุโขนี่เยี่ยมยอดเลยค่ะรสชาติเป็นอิตาเลียนฝรั่งเศสแท้ๆประกอบกับการบริการของเชฟที่ถอดแบบมาจากโรงแรมทำให้แอร์เผลอคิดว่าตัวเองกำลังอยู่บนโต๊ะอาหารสไตล์ยุโรปในโรงแรม5ดาวยังไงยังงั้นเลยค่ะจากการที่ได้สอบถามเชฟถึงไอเดียการเปิดเป็นครัวอิตาเลียนเพราะอยากทำอาหารอิตาเลียนให้ลูกค้าได้ชิมไม่ต้องจ่ายเงินพันเงินหมื่นแค่มีเงินหลักร้อยก็สามารถกินอาหารอิตาเลียนได้แล้วจึงปรับปรุงหน้าบ้านให้เป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านสวีทโฮมบางบัวทองซึ่งมีแค่ตนเองและภรรยาเป็นเชฟปรุงอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านสไตล์บ้านๆแต่บริการระดับโรงแรมค่ะก็ปกติผมเป็นคนชาวตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผมทำงานที่โรงแรมชั้นนำเมื่อประมาณ30ปีก่อนนะครับผมทำงานในตำแหน่งทั้งเป็นกุ๊กอิตาเลียนเป็นกุ๊กหางมังเศษนะเป็นท่านพนักงานเสิร์ฟเป็นท่านกุ๊กสลับกันไปผมจัดร้านแบบแนวยุโรปตะวันตกนะครับออกไปทางคาเลตไทยแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าราคาซอยของผมเนี่ยจะออกมาทางแนวโรงแรมนะครับการเสิร์ฟก็แนวโรงแรมในฝรั่งเศสคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าราคาชาวบ้านครับเมนูอาหารที่นี่มีทั้งสปาเกตตี้สเต็กสลัดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 89-180 บาทค่ะอย่างเมนูไฟลุกบานาน่าเฟรมเบ้เป็นการโชว์ทำขนมหวานที่โต๊ะของลูกค้าเชฟสุโขบอกว่าเมนูนี้มีเฉพาะในโรงแรมระดับชั้นนำเท่านั้นราคาต่อจานอยู่ที่ 800-1,000 บาทแต่ที่นี่ขายแค่180บาทเองค่ะและความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือจะรับลูกค้าไม่มากต้องโทรมานัดและสั่งอาหารกับเชฟก่อนเพราะความตั้งใจของเชฟคือความพิถีพิถันในการทำอาหารแต่ละเมนูเสมือนทำให้ญาติสนิทที่มาเยี่ยมบ้านมากกว่าความเป็นลูกค้าค่ะปัจจุบันเชฟสุโขยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทำอาหารให้กับนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารอิตาเลียนสอนการทำน้ำสลัดให้กับผู้ที่สนใจไปประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะเชฟบอกว่าสำหรับแฟนรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์จะคิดราคาพิเศษสุดๆให้เลยค่ะแล้ววันนี้เชฟสุโขใจดีค่ะสอนเอาแอร์ทำอาหารด้วยค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะเชฟอ๋อสปาเกตตี้อัลลาคาโบนาร่าแค่ฟังชื่อก็หิวแล้วค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะมีสปาเกตตี้เบคอนแฮมเอ็กยอคือไข่แดงนมสดปาเมซานชีสมีสมุนไพรพวกออริกาโน่ลงมือเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับเนี่ยนะแต่ว่าเทคนิคการทำเนี่ยเราต้องคนให้ไวๆเปิดไฟอ่อนให้เป็นข้นคือถ้าเราคนไวไฟแรงก็ไข่ก็จะเป็นข้นนี่นะครับแต่อย่างนี้ผมว่าเยี่ยมแล้วครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคราวหน้าหนูทำใหม่นะเชฟเนาะโอ้ได้เลยครับแต่เดี๋ยวน้องคนนี้จะเก่งนะคือแม่เรามาอยู่ที่นี่ทำไมพี่อ้อใช่แลกตัวกันไหมเราควรจะมาอยู่แทนพี่อ้อแอร์แล้วพี่อ้อแอร์มาพูดกับเราไหมโอ้หิวจริงครับได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นครัวสไตล์โฮมเมดแท้ๆเลยนอนแล้วแบบดูแบบอบอุ่นที่สำคัญราคาไม่แพงใช่ครับเขาบอกว่าอะไรนะ89ใช่ไหมถึง180เองใช่ประมาณเป็นหลักร้อยอะซึ่งปกติถ้าเป็นอาหารอิตาเลียนตามภัตตาคารแพงๆเป็นพันแน่นอนใช่ครับผมดีจังเลยอยากกินละจบนี่เลยค่ะทางไว้ก่อนเดี๋ยวตลอดเวลาหาเรื่องกินเนี่ยสำหรับช่วงต่อไปนะครับ